สวัสดีครับพบกับผมบ้าบ้าเพนะก็ต่ออีกสักนิดครับกับเรื่องการอัพอาวุธธาตุดูยืนที่สูงสูงแป๊บเดี๋ยวแม่งมีคนมาโซโล่ก็เหมือนอาวุธธาตุตรงนี้ครับผมทำคลิปไว้นานละเรื่องอาวุธธาตุเนี่ยมันก็จะดูได้ว่าเราจะไปอัพตรงไหนมันก็จะบอกตำแหน่งธาตุต่างๆที่เราอยากจะได้อันนี้ผมทำคลิปไว้ตอนคลิปแรกต้นนะเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ไปรวมแต่มันจะมีตรงนี้ครับเหมือนลูกแก้วเนี่ยคือถ้าเราจะใส่เข้าไปอ่ะผมคิดว่ามันคือการสุ่มออฟผมคิดว่านะน่าจะเป็นการสุ่มออฟแล้วออฟมันมีอะไรบ้างก็ตรงนี้เลยครับมันจะบอกว่าถ้าสุ่มได้นี้มันจะได้อะไรอะไรเงี้ยคิดว่าเนี่ยครับสามารถไปไล่ดูได้เลยมันจะมีสีแตกต่างกันแล้วตั้งแต่สีเขียวยันไปถึงออฟกากาก็ไปถึงออฟโหดๆก็ได้เลยดู 100% 8% นี้ก็โหดมากแล้วแต่ลูกแก้วมั้งครับว่าจะใส่กี่ลูกใส่3ก็น่าจะโหดอะไรนี่ก็ว่าไปเพราะว่านี่มันเป็นดาบธาตุดาบธาตุน่าจะแรงในส่วนของเวลาตีมอนที่ตรงข้ามธาตุหรือว่าแพ้ธาตุแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามอนตัวไหนธาตุอะไรอันนี้ต้องไปดูเรื่องส่วนไอ้นี้ก็อัพของทองครับที่โหดมากเพราะถ้าจะเราดูจากบัฟดูเป็นของทองที่แบบถ้าใส่แล้วนี้6ชิ้นนี่คือแบบนรกอะครับพระเจ้าอะโหดมากแต่ว่าวัตถุดิบมันก็หายากมากเกมนี้ง่ายครับเราอยากรู้ว่าอะไรวัตถุดิบนี้หาจากไหนแล้วก็ไปสามารถที่จะไปกดดูได้วิ่งตามใช้ป้ายอะไรป้ายพวกนี้ก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ก็ได้เพื่อนๆในกลุ่มนะช่วยกันบอกก็คือตรงนี้แล้วก็กดไปดูเลยมันก็จะวิ่งไปหาไอ้ซีง่ายมากเกมนี้มันเป็นเกมแบบอะไรอ่ะเกมมือถือครับมันไม่ได้ทำให้ยุ่งยากมันจะทำให้มีที่มาที่ไปแล้วก็เชื่อมโยงไปง่ายๆแล้วก็อันนี้ก็อัพขึ้นครับรู้สึกอัพขึ้นอีกขั้นนึงมันก็ไม่ได้แบบเหมือนมันเพิ่มสเตตัสอ่ะแต่มันไม่ได้เพิ่มเวลนะครับเหมือนมันไม่ใช่จาก80ไป90มันจาก80เท่า80แต่ว่าแค่สเตตัสมันเหมือนจะขั้นนะครับเนี่ยขั้นฟูขึ้นไปอีกด้วยเห็นไหมครับนี่ขั้น1นี่ขั้น2มันจะเป็นขีดขั้นอยู่อ่ะถ้าเราเห็นบางของบางคนจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีขีดขั้นประมาณว่าไอเทมชิ้นนี้ขั้นไหนเนี่ยไม่ใช่เลเวลอะไรถ้าเลเวลมันอีกที่นึงเลเวลมันคือตรงนี้ครับขึ้นเลเวลรู้สึกจะตรงนี้ตรงไหนวะตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจาก90ไป100แต่ว่าไม่ได้ตีเป็นขั้นอ่ะส่วนขั้นมาตีตรงนี้ครับเมื่อกี้ไอ้ตรงนี้ขึ้นไปขั้นไหนเนี่ยขั้น2อะไรเงี้ยมันก็จะโหดขึ้นแล้วก็วัตถุดิบก็เหมือนเดิมครับไปหาดูได้ส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจตรงนี้แต่ก็น่าจะเป็นออฟอะไรสักอย่างครับก็เป็นส่วนที่แบบน่าจะสำคัญนั่นแหละแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือเรียกว่าอะไรแต่มันทำให้อาวุธหรือว่าสัวของที่เราสัวมันเก่งขึ้นอยู่แล้วก็เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงครับตรงนี้เกือบลืมไปเลยไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเวลาเราจะใส่ออฟหินเนี่ยครับเหมือนเนี้ยเหมือนชิ้นไหนที่ว่างๆเงี้ยแต่ว่าเหมือนชิ้นเนี้ยถ้าผมจะออฟอ่ะผมควรทำให้ค่านี้มันเต็มก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ของดีๆในการสุ่มออฟถ้าผมใช้ถ้าผมกดใช้ไปเลยอย่างเงี้ยมันมีโอกาสจะได้ของกากๆครับแล้วจะทำให้ค่านี้มันยิ้มยังไงก็เนี่ยครับมันก็มีวิธีอยู่ไปหาปลานี่อันนี้ผมเคยตกได้นะคือตกได้เลยแต่คำว่าตกไปน้ำแล้วได้ถ้าผมจำไม่ผิดส่วนปลาทองผมไม่เคยได้ส่วนวิธีหาก็คงจะเป็น3อย่างนี้ครับกดแล้วก็มันก็น่าจะวิ่งไปหรือไปซื้อในตลาดมั้งนะมันก็จะบอกว่าตกได้ซื้อได้ดูราคานะก็ไม่ได้แพงมากครับ50,000ผมถือว่ายังไม่แพงเท่าไหร่ก็เหมือนปลาทองนี่นะโอ้ปลาทองนี้ต้องของเทพทูครับ10 เหรียญถือว่าไม่แพงครับถ้าในเหรียญนี้ก็ถือว่าไม่แพงพวกปลานี้หาตกได้ครับแล้วถ้าหาตกได้ส่วนนี้คืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็กดไปดูได้ครับแต่เวลาเราจะกดใช้ไอ้เนี้ยแนะนำให้ค่าเนี้ยมันเต็มก่อนแล้วค่อยกดใช้ผมว่ามีผลกับทำให้เราได้ออฟดีๆเหมือนออฟที่แบบเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยครับไหนวะนี่สีฟ้าเนี่ยครับเห็นไหม
เหมือนออฟสีม่วงอ่ะผมเคยได้รอบหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนละอันเนี้ยเริ่มดีหรือไม่ก็ออฟสีทองไปเลยประมาณว่าแบบใส่5อันไหนอันนี้ผม3อันนี้คือ5ออฟนะประมาณว่าใช้หยกนี้ปุ๊บแล้วมันจะได้5ออฟเลยมีโอกาส3ถึง5หรือว่า1ถึง5นี่แหละอันนี้1ถึง4อันนี้1ถึง3เนี่ยมันก็ออฟแล้วก็อันไหนที่เราชอบเราอยากจะเก็บไว้ก็สามารถใช้หยกเพื่อล็อกออฟไว้ได้แล้วก็มันจะสุ่มเฉพาะอันที่เหลือก็แล้วแต่ครับอันนี้คือเอาไว้ล็อกออฟมันก็พูดยากนะล็อกออฟล็อกอะไรเหี้ยอะไรสักอย่างแต่ว่ามันก็คือการล็อกสเตตัสตรงนี้แล้วการเอาเหมือนเดิมใช้อันเนี้ยมัน1อันใช่มั้ยมันก็กดได้แค่อันเดียวสมมติผมใช้หยกเนี่ย3อันจากออก2 2 2เนี่ยมันบอกก็ล็อกได้2ออฟอ่ะผมใช้ล็อกได้3มันจะไม่มีหยกล็อกได้5นะหรือว่ามันยังไม่มาแค่นั้นเองเนี่ยสีม่วงสุดก็ล็อกได้3ออฟแล้วมันก็จะสุ่มอีก2อันถ้าไอ้นี้เต็มผมว่ามันจะสุ่มได้ของดีๆขึ้นกว่านี้อืมมีเสริมอีกนิดนึงก็คงไม่มีอะไรแล้วในส่วนนี้ก็คลิปก็ทำไว้หมดแล้วครับส่วนอันนี้ผมซื้อจากเงินเนี่ยใช้เงินเยอะมากซื้อมาก้อนละล้านมั้งใส่มามันจะเพิ่มดาเมจก็สามารถซื้อได้เหมือนผมจะซื้อใส่อีกผมจะซื้อใส่ไหนวะสมมติเอาตัวนี้เลยที่เห็นชัดๆเลยผมจะใส่อยากจะบวกแบบเต็มสูบเลยกดนี้ครับมันจะบอกเลยว่ากันไฟหรือว่าเพิ่มธาตุไฟถ้าเต็มสูบเท่าไหร่3ล้านเห็นไหมครับหรือว่าเราจะลดก็ได้มันเป็นของทองแล้วนะเป็นขั้น5มันก็จะลดลงเรื่อยๆในล้านหนึ่งกับกันไฟหรือว่าเพิ่มไฟผมไม่แน่ใจต้องไปแปลแต่เกี่ยวกับไฟแน่นอนนะคำนี้ก็เท่านี้หรือเรามีในตัวจะทำเองก็ได้ครับเหมือนเราก็บวกไปเรื่อยๆซื้อในคิวมาบวกไปเรื่อยๆของในคิวก็ซื้อได้แต่ตอนนี้คิวใหญ่ๆครับจะซื้อได้ทุกอย่างถ้าคิวเล็กๆก็จะจำกัดอยู่ต้องไปทำอะไรให้ครบถึงจะซื้อได้หินมันก็มีประมาณนี้ครับมีหินธาตุกับหินสเตตัสมีหินสเตตัสก็หลักการเดียวกันก็ไปซื้ออย่างนั้นที่บอกได้แต่ซื้อในคิวจะถูกกว่าจะต้องมารวมเองโอเคส่วนไอ้นี่บวกนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งครับอันนี้ผมไม่ได้ลองกดมันคืออะไรวะในส่วนของพวกนี้ก็คงจะเป็นพื้นฐานครับรู้กันอยู่แล้วแต่สำหรับมือใหม่ก็เอาไว้ดูอีกสักนิดนึง Key Add คืออะไรอ๋อ Key Add เพิ่มให้เองเลยข่าวคันโอเคไม่มีอะไรครับก็กดเพิ่มได้ก็ไม่มีแล้วคลิปนี้น่าจะจบเท่านี้ครับเป็นส่วนที่อยากจะทำให้มันครอบคลุมเรื่อยๆเพื่อคนที่มาใหม่จะได้แบบดูคลิปหรือว่าอ่านข้อมูลในกลุ่มแล้วก็เล่นได้แบบไม่สับสนแบบเข้าใจทุกฟังก์ชันนะครับจะได้แบบว่าเล่นแบบได้ไม่ต้องกังวลอะไรภาษาไม่ต้องแปลบ่อยๆด้วยโอเคก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยมาว่ากันอีกที